สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไลฟ์สดบรรยากาศของพระสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับบิณฑบาตเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับเป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันที่29นะครับวันศุกร์29นะครับเดือนเมษายนก็พรุ่งนี้ก็คงเป็นวันเสาร์ได้หยุดพักผ่อนกันนะครับสำหรับบางท่านนะครับแล้วก็ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็คงจะจะได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนต่างๆนะนี่มีของหวานเหรอครับวันนี้อยู่บนรถนะคะรถไหนรถหนูจากไอ้ข้างรถวัดอ๋อได้ก็มาเรียกหนูก็ได้ได้ก็เอาไปลงเลยช่วงกะว่าจะเสร็จก็เอามาลงเลยก็ได้มีคนอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะอ๋อพี่สวัสดีก็ใส่บาท300 บาทนะครับครับอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตยอดก่อนนะครับอัปเดตยอดก่อนนะครับโอ้เพิ่งเปิดไลฟ์มาก็เข้ามา500 บาทแล้วนะครับก็ของคุณสุวัสดิ์เหมือนจะเข้ามา50 บาทนะครับก็เบื้องต้นเลยก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศไลฟ์สดคุณสุวัสดิ์50 บาทแล้วก็รวมปัจจัยนะครับก็แดดยังไม่ออกนะครับช่วงเช้านะครับสตาร์ท6 โมงนะครับประมาณ6 โมง5:55 นนะครับคณะสงฆ์เราก็จะเริ่มเดินบาตรนะครับทุกเช้านะครับเป็นวัดแรกนะครับของช่องเม็กนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะครับก็ถ้าเผื่อนะครับได้เห็นพระสงฆ์นะครับเดินบิณฑบาตแล้วเกิดความศรัทธานะครับอยากจะร่วมปัจจัยนะครับทำบุญหรือว่าทำทานจาคะนะครับอนุเคราะห์ปัจจัย4ให้กับพระสงฆ์ก็สามารถที่จะโอนนะครับปัจจัยผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับก็จะมี2 บัญชีนะครับสำหรับท่านไหนที่ประสงค์จะทำทานกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์โดยตรงก็เข้าที่บัญชีท่านหลวงตาพระสินทรัพย์ศรีลังนะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับที่ประสงค์นะครับจะซื้อข้าวปลาอาหารใส่บาตรช่วงเช้าก็เป็นบัญชีณัฐวัฒน์ป่าวิเศษพงด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตยอดนะครับทางบัญชีให้นะครับเรื่อยๆนะครับคุณจงกลก็ร่วมปัจจัยใส่บาตรวันนี้100 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับก็เมื่อวานถ้าท่านไหนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับชมช่วงไลฟ์ในส่วนของฉันเช้านะครับผมก็ได้ถ่ายทอดนะครับในส่วนของอาหารปัตตาหารต่างๆนะครับที่จะขึ้นถวายพระสงฆ์และแม่ชีนะครับอย่างที่พาเห็นพาชมนะครับคุณบัวสอนร่วมเสียบาท100 บาทอนุโมทนาสาธุนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับจำนวนของนักบวชอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเมื่อวานที่พาไปดูนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องการมากหรือต้องการน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ถ่ายทอดไปให้เห็นนะครับปัจจัยต่างๆปัจจัย4ต่างๆของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับในส่วนของอาหารนะครับก็
ก็แต่พอเหมาะพอควรนะครับเผลอๆอาจจะน้อยกว่าปกติตามจำนวนด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีหลายชนิดก็จริงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับจำนวนแล้วนะครับก็ยังถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเอาเยอะหรอกนะครับคุณSunflower is Love ก็ร่วม100บาทนะครับโอแล้วนะคะโออนุโมทนาสาธุนะครับก็เมื่อวานกับวันก่อนนะครับทางไฟฟ้าเขาก็มาติดตั้งนะครับเสาวันก่อนนะครับแล้วก็คุณธนชัยสวัสดีครับสวัสดีคุณธนชัยนะครับ FC ของเขตฟ้าสิ้นคิดนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ติดตั้งสายแรงสูงแล้วนะครับสายเปลือยแรงสูงแล้ววันก่อนนี่ติดตั้งเสานะครับก็หม้อแต่หม้อนี้ไม่แน่ใจว่ายกหรือยังนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับหรือถ้ามีโอกาสได้ลงไปก็อาจจะถ่ายทอดเพราะว่ามันเป็นในส่วนของการไฟฟ้าเองนะครับที่เข้ามานะครับติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวถ้ายกหม้อขึ้นเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยก็คงเหลือแต่แค่รอปล่อยกระแสไฟนะครับ3เฟสนะครับทีนี้ก็คงจะจบนะครับฉันทุเรียนได้ครับฉันทุเรียนได้ครับนะครับไม่มีข้อห้ามเรื่องผลไม้นะครับแต่อาจจะมีบางแต่ไม่มีแต่ทุเรียนฉันได้ผมรู้แต่ว่าทุเรียนฉันได้อยู่นะครับคุณธนชัยจะถวายทุเรียนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้มีขายไหมคุณสายสมอนกับอนุโมทนาบุญนะครับแล้วเกินตื่นเช้ามาเตรียมตัวไหว้พระสวดมนต์ครับเสียบหม้อข้าวหม้อปลาจะได้ไปใส่บาตรแล้วเจ้าค่ะอนุโมทนาร่วมจิตหมู่สามอำเภอท่าปลาสาธุจัดไม่ห้าจะร่วมครับโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมฉลองศรัทธานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อหาถวายพระสงฆ์ให้นะครับท่านนักชัยผมดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้ใครได้กินทุเรียนนี่ก็ถือว่านะครับสุดยอดคุณชายเย็นโอนใส่บาท100บาทอนุโมทนาสาธุนะครับแต่ก่อนนะครับตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่วัดนะครับแฟนเขาอยากกินทุเรียนนะครับมันแพงนะครับเราก็ไม่ค่อยพออกพอใจนะครับที่เขาอยากกินทุเรียนบ่อยเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันเปลืองนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราเองก็ดันไม่ค่อยได้ชอบนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยมองว่าทุเรียนมันแพงไปนะครับมันฟุ่มเฟือยกินนิดๆหน่อยๆก็พอกินบ่อยอะไรอย่างนี้เปลืองตังค์นะครับแต่พอมาแวะเวียนนะครับมาเยี่ยมมาหาท่านหลวงตาบ่อยๆนะครับก็ได้รับฟังนะครับคำสอนของหลวงตาหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับถ้าแฟนอยากกินอะไรก็จัดให้นะครับก็เปลี่ยนร่วมใส่บาตรถวายพระสงฆ์แม่ชี100บาทโอนแล้วค่ะอนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณอรทัยการจ้างนะครับตอนนี้นะครับแฟนอยากกินอะไรจัดให้หมดนะครับคำว่าจัดให้หมดนี้หมายถึงว่าเราก็ตามใจเขาเลยนะครับเราไม่ไปขัดแย้งหรือว่าหาคำพูดคำจาอะไรพอที่จะไปเปลี่ยนให้เขาไม่กินหรือให้เขาผิดนะครับถ้าเขาอยากกินทุเรียนแล้วก็ไม่ไปพูดให้เขารู้สึกผิดหวังนะครับว่าการกินทุเรียนแล้วมันหนึ่งต้องเปลืองตังค์จนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับให้เต็มที่นะครับอยากกินอะไรนะครับถ้าไปจัดให้ได้ก็กินนะครับนะก็ถือว่านะครับเอาอกเอาใจดูแลความรู้สึกกันไปนะครับนะครับตามที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับก็ดูแลกันทำหน้าที่อย่างดีนะครับคุณธนชัย
ร่วมไป500นะครับพี่น็อตถ้าไม่มีร่วมอะไรก็ได้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 ครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับนะครับไม่แน่ใจว่ายังไงผมพยายามส่องดูอยู่ตามตลาดบางวันมีบางวันไม่มีนะครับต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกอากาศเย็นๆนะครับไม่เหมือนเมื่อวานนะครับร้อนๆไม่แน่ใจว่าทางอื่นมีฝนมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเมฆมันไม่มีช่องว่างเลยนะครับมันมืดนะครับเนี่ยนะครับมันเหมือนมันมีพายุมีฝนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันมีฝนเปรย์นิดนึงนะครับคุณพยาพาเพลินขออนุโมทนาบุญผู้หนุนค้ำบำรุงพระศาสนาชาวช่องเม็กผู้โอนเงินมาขอให้สมปรารถนาทุกท่านเถิดอ๋อคุณพยาก็นะครับทำบททำกลอนนะครับไพเราะนะครับให้เราเลยค่ะท่านก็อนุโมทนาสาธุนะครับโอ้มีปลาเผาแล้วนี่ครูบานันครับอนุญาตครับเดี๋ยวออเดอร์ไว้ให้แม่ชีน้อยก่อนนะครับก็ปีก100ตับ50ปีก150ตับ50นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ออเดอร์ไว้ให้หลอกบรรดาชีน้อยนะครับนะครับอนุเคราะห์ชีน้อยไปในตัวนะครับบางอย่างก็ต้องเลือกนะครับให้เหมาะกับเขาต้มยำทำแกงอะไรต่างๆเขาก็ไม่ฉันไม่กินนะครับชีน้อยเขาก็จะหานิดหน่อยไก่ชิ้นนึงข้าวนะครับคุณติงลี่ร่วม80บาทแล้วนะครับอ๋อคุณแม่นางนัทนิชาร่วม200โอ้อนุโมทนาสาธุครับคุณแม่เนี่ยครับแม่แท้ๆนะครับก็ตั้งแต่ลูกชายนะครับลูกสะใภ้หลานนะครับมาอาศัยอยู่ที่วัดนะครับก็เริ่มที่จะติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับของพระสงฆ์นะครับถี่ขึ้นนะครับก็ถือว่าได้อานิสงส์นะครับไม่เสียแรงนะครับที่ลูกๆนะครับมาอยู่ที่วัดพี่กวีธุลีดินนะครับสวัสดีและขออนุโมทนาทุกท่านด้วยใส่บาท100บาทครับเช้านี้อนุโมทนาสาธุนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับนะครับบางท่านก็อาจจะต้องเซฟหน่อยนะครับบางท่านมีเยอะๆก็ไม่มีปัญหานะครับก็นึกถึงสมัยตัวเองนะครับทำงานเป็นลูกจ้างอยู่นะครับโอ้โหนะครับคำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนะครับแทบจะไม่เหลือนะครับแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็ไล่เอาช่วงที่ทำงานธนาคารแล้วกันนะครับหนักไปกับค่ารถนะครับช่วงทำงานธนาคารใหม่ๆก็อาศัยอยู่ที่ลาดพร้าว24ไม่ใช่ลาดพร้าวลาดพร้าวอะไรนะอยู่หลังยูเนียนมอลล์นะครับผมก็จำซอยไม่ได้จำตอนที่เท่าไหร่ไม่ได้ก็รู้แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอจันเกษมนะครับก็จะทะลุออกมาตรงด้านหลังของยูเนียนมอลนะครับแล้วก็มันจะมีรถใต้ดินนะครับแต่ตอนนั้นผมก็มีรถนะครับแล้วก็เอารถไปจอดอยู่ที่ลานจอดของสถานีรถไฟฟ้าตรงหมอชิดนะครับสถานีเริ่มต้นเขานะครับก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปตั้งแต่เช้า นะครับโน่นแหละครับไปถึงสีลมก็ไปลงอยู่แถวสุรศักดิ์โน่นแหละครับโอ้โหค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่ารถนะครับรวมๆก็เดือนนึงผมว่ามี 3-4 พันเนี่ยนะครับยังต่ำนะครับก็ถือว่าแพงนะครับในก็ต้องค่าข้าวอีกนะครับค่าผ่อนนั่นผ่อนนี่อีกค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟอีกค่าโทรศัพท์นะครับค่าบัตรผ่อนนั่นผ่อนนี่อีกนะครับคุณภาวนา
ร่วมทำบุญใส่บาตร200 บาทอนุโมทนาสาธุนะครับก็จำได้ว่ารู้สึกว่าจะหมดตลอดเลยนะครับเราได้รับเงินเดือนมานะครับตอนนั้นก็จำปีไม่ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็จะ7 8 9 10 11 12ประมาณ12-13ปีแล้วนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเงินเดือนสตาร์ทที่12,600บาทนะครับตอนนั้นนะครับก็ขยับขึ้นไปเป็น18,000นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับเราอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่มันทุกอย่างมันก็ค่อนข้างสูงนะครับได้มาเดือนนึงก็หมดเหมือนเดิมนะครับคุณอภิวัตรทำบุญ100บาทนะครับโอ้อนุโมทนาสาธุการนะครับนะครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับตอนนั้นที่ทำใหม่ๆเนี่ย BB นะครับโทรศัพท์ BB มันก็กำลังฮิตกันนะครับตอนนั้นก็จะต้องใช้โทรศัพท์ BB แล้วก็คล้องคอนะครับคล้องคอนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ต้องใช้สายคล้องคอนะครับ BBพอใช้ BB ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น iPhone นะครับช่วงประมาณ13ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วนะครับช่วงเข้าทำใหม่ๆก็ใช้ BB ถ่ายภาพนะครับโพสต์ Facebook อะไรต่างๆนะครับก็หยุดเล่น Facebook ไปช่วงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มทำงานได้สักประมาณ3ปีนะครับก็เลยเริ่มมาเล่น Facebook นะครับปกติแต่ก่อนนี่จะไม่เล่น Facebook นะครับแต่จะเปิดทิ้งไว้นะครับคุณจันทิยาใส่บาทอีก100บาทนะครับกราบสาธุนะครับก็จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับในการเล่น Facebook เป็นหลักสมัยนั้นก็คือนะครับผมไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันนึงมานะครับตอนนั้นพอดีว่าช่วงที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อมอไซค์มาขับนะครับอันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังนะครับพอดีผมไปเกิดอุบัติเหตุนะครับช่วงเย็นนะครับผมก็จะไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารอีสานนะครับอยู่แถวๆตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ยิ่งเยื้องกับสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงศรีนะครับพระราม3นะครับที่เราไปจอดข้างทางนะครับเราจอดข้างทางอยู่สักแป๊บนึงนะครับเราถนนพระราม3เรากำลังจะลงไปกินข้าวนะครับนัดกับเพื่อนไว้นะครับเราจอดอยู่หน้าร้านนะครับนั่งแป๊บนึงให้รอให้เพื่อนมาถึงก่อนนะครับพอผมแค่ลงรถไปแค่นั้นนะครับเดินไปถึงหน้าร้านยังไม่ได้เข้าร้านเลยนะครับรถยนต์ลงสะพานข้ามสี่แยกมานะครับเสียหลักนะครับชนตุ้มนะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าเป็นรถเราแต่ว่าความรู้สึกได้ยินเสียงตุ้มดังๆเนี่ยความรู้สึกมันบอกเลยนะว่ารถกูแน่ๆนะครับเราวิ่งไปเป็นคนแรกนะครับไปดูอุบัติเหตุนั้นนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับรถเราเละเลยนะครับชนเข้าบริเวณคนขับนะครับคานเนี่ยหักนะครับรถเนี่ยซ่อมเนี่ยก็คือต้องได้ตัดทิ้งครึ่งคันนะครับแล้วก็ไปเอารถอีกคันนึงมาต่อนะครับตอนนั้นก็ใช้ Honda City อยู่นะครับก็เลยทำให้ซ่อมนะครับรถเขาเป็น Mazda 2นะครับเขาก็เจ็บนะครับแล้วก็เป็นคนไปเปิดประตูดึงเขาออกมาเองนะครับคู่กรณีนะครับเขาก็บอกเขาขอโทษด้วยเขาเสียหลักนะเขาลงมาจากสะพานลงมาแรงแล้วรถเขาไปเหวี่ยงจนตัวกั้นถนนฝั่งขวาแล้วมันเด้งมาฝั่งซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาก็มีประกันชั้นหนึ่งพอดีนะครับเขาก็ดูแลให้นะครับตอนนั้นเราก็นะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับต้องได้ไปที่สน.เคลียร์กันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นก็ทำให้เสียเวลาซ่อมอยู่ราวๆประมาณ7เดือนนะครับช่วงนั้นเราก็ลำบากนะครับในการที่จะเดินทางเราก็เลยเลือกหาจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ Honda MSX เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะครับกะจะไปซื้อมาขับสักคันหนึ่งนะครับก็ไม่มีร้านไหนที่มีเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวมาใหม่นะครับทีนี้นะครับก็เลยน้องชายนะครับน้องชายเลยแท้ก็เลยส่งภาพ
รถมอไซค์นะครับโดยมีคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับนั่งคล่อมอยู่นะครับรถคันนั้นก็เป็นยี่ห้อซาเลียนนะครับเซนทอร์150นะครับเพิ่งจะเอาออกมาขายแรกเลยแล้วก็พอดีเราเห็นเราก็เลยดันนึกไปถึงในตอนเด็กนะครับที่คุณพ่อเราก็ใช้มอไซค์ส่งแบบถังน้ำมันนะครับเป็นคลาสสิกส่งคลาสสิกหน่อยนะครับเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็มาเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเห็นรูปภาพตั้งแต่เด็กนะครับเราชอบนั่งถังน้ำมันนะครับกับคุณพ่อนะครับคุณธนัทร่วมใส่บุญ200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับก็เลยเราก็เลยคิดสองความคิดนะครับตอนนั้นเราเฮ้ยเราซื้อให้พ่อเราดีกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อให้พ่อเนี่ยพ่ออาจจะไม่เอานะครับแต่ว่าอยู่ในเจตนาเรามี2 อย่างนะครับเป็นจะเอาให้พ่อแล้วก็จะใช้เองนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยซื้อมาแล้วลองเอาให้พ่อก่อนดีกว่านะครับนะครับเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนนั้นนะครับเราก็ออกมานะครับนะครับตอนนั้นก็ซื้อเงินสดนะครับซื้อเงินสดนี่ก็ต้องอยู่ในธนาคารเขาก็มีอยู่นะครับสินเชื่อเพื่อยานพาหนะนะครับเขาให้มา 50,000 ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาเงินสดไปซื้อก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาเล่มนะครับไปยื่นให้เขาไม่ใช่เราขอเรื่องไปก่อนนะครับใช่นะครับก็ไปซื้อร้านเจเป็ดอยู่พระราม3นะครับมีอยู่คันเดียวตอนนั้นก็เป็นสีครีมถังน้ำมันครีมนะครับเบาะดำถังน้ำมันข้างหน้านะทรงคลาสสิกนะครับทีนี้เราก็เลยสั่งเขาสีดำนะครับเขาก็เอาให้เขาก็ลดให้ 3,000 บาทนะครับเราซื้อสดนะครับก็เป็นที่มานะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเพราะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแต่ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงเกิดอุบัติเหตุก่อนก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างนึงว่าตอนที่ผมนั่งคอยเพื่อนๆนะครับที่จะออกไปกินข้าวอยู่นะครับมันถ้ามันชนตอนนั้นเนี่ยผมก็คงจะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักถึงมากที่สุดนะครับคุณพ่อมานิดก็ใส่บาท100บาทนะครับโอ้อนุโมทนาเนี่ยคุณพ่อเลยแท้เขาเข้ามานะครับก็ถือว่าผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอุบัติเหตุมันยังละผมไว้นะครับแต่ว่ามันก็ไปเอาอยู่ที่รถผมนะครับผมก็เลยไม่เจ็บตอนนั้นนะครับก็ถือว่าโชคดีส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมเจ็บนี่ก็คงจะเยอะอยู่นะเพราะว่าเรานั่งก็นั่งอยู่ในรถตั้งนานนะมันไม่มาชนนะครับพอเราลงรถแค่นั้นเองนะมันก็มาชนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ปฏิหาริย์สำหรับผมนะครับทีนี้พอเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์มานะครับเราก็ดีใจนะครับได้ซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็นึกถึงพ่อเรานะครับที่ท่านก็มี GTO ตอนเป็นเด็กนะครับช่วงเด็กๆก็จำความได้นะครับจะไปไหนมาไหนนะครับแค่นอนหลับอยู่ถ้าได้ยินเสียงสตาร์ทรถเราก็จะสะดุ้งตื่นร้องไห้นะครับพ่อก็จะเอาเราไปนั่งที่ถังน้ำมันนะครับแล้วก็ขับแถวๆวนรอบๆแถวๆบ้านนะครับรอบนึงเราก็โอเคนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอมีลูกสาวแล้วลูกสาวนี่ก็จะชอบให้พาขับรถนะครับสักรอบนึงก่อนนะครับก่อนที่ผมจะออกไปนะครับกุฏิท่านหลวงตาหรือออกไปอย่างอื่นในวัดนะครับออกจากกุฏิก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะให้เราพาขับมอเตอร์ไซค์เล่นก่อนรอบนึงนะครับแต่เราขับรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ลักษณะกันพอซื้อไปเราก็โทรบอกพ่อนะครับว่าให้พ่อกับแม่นะครับขึ้นมาดูรถให้หน่อยนะครับซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อกับแม่ก็ลงทุนนะครับแต่จำไม่ได้ว่าท่านมาไงนะครับท่านน่าจะนั่งรถกระบะมานะครับกับน้องชายแม่พ่อนะครับเราก็เลยเซอร์ไพรส์นะครับตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ตอนนั้นก็อยู่คอนโดแล้วนะครับตอนนั้นก็ผ่อนคอนโดแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนลานจอดรถนะครับแอบเอาขึ้นไปนะครับชั้น5ที่ลานจอดรถมันจะมาถึงให้ชั้น5นะครับเอาไปแอบซุ่มไว้นะครับแอบนิติเอาขึ้นไปก็พาพ่อไปนะครับให้พ่อนั่งคล่อมให้แล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนมอบให้พ่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่พ่อก็บอกไม่เอาหรอกแก่แล้วเอาไปใช้เลยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นดังที่คาดหมายไว้นะครับว่าพ่อคงไม่เอาหรอกนะครับเราก็เลยรับกลับมานะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มนะครับผมก็เริ่มยิ่งตอนเป็นเด็กก็ชอบแต่งรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็เริ่มปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับ
ก็เริ่มที่จะปรับแต่งเหมือนเมืองนอกนะครับเราเห็นว่าเมืองนอกเขาสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เขาเนี่ยมันดูดีนะครับก็ไฟหน้ากลมๆนะครับแฮนด์หมอบๆนะครับท้ายเบาะก็จะเป็นทรงตูดมดนะครับแต่งตัวก็จะใส่หมวกครึ่งใบนะครับใส่แว่นนักบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อหนังนะครับดูวินเทจหน่อยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มแรกนะครับของแต่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับแต่งไปแต่งมานะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังต่อเอาสิวันครับเดี๋ยวพี่นอดเมาเว้นเอาบ่เออกับไปเอาอยู่หันละกับไปเอาซื้อไปแล้วกับไปเอาอยู่หันละเมาเบิร์ดจังไหนเดี๋ยวมึงเอาเดี๋ยวขออนุญาตเช็คยอดก่อนนะครับวันนี้พอได้ซื้ออุดหนุนร้านไก่ย่างนะครับเดี๋ยวแป๊บอุ้ยยอดเข้ามา 2,400 แล้วนะครับเอา 1,000 นึงนะครับลุงนี่มีอะไรเป็นครับบัวเป็นหยังจักบาทมีของผมด้วยครับ140เดี๋ยวเข้าใจให้เดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยใจทีเดียวเลยร่วมๆกันเลยครับลุงไว้ยังครับทุกคนใส่จะได้มาๆจะเอาน้ำผมให้เขาเออเดี๋ยวเข้าใจให้140เป็น 1,000 เนาะนะครับ1,000 1พ่อบ่ล่ะครับพ่อป้าอยู่บ่พ่อครับเอาครับเอามาโหลดแม่มันเป็น 1,000 นึงครับเอ้ยถ่านเด้อถ่านะเอาเนี่ยผมจ่ายไปแล้วเนาะ 1,000 เนาะครับผมอันนี้พ่อแม่เป็น 2,000 โดเอาถางโดเอาถางเงินทอนครับอันนี้เด้อเฮาสิบ่ทันพระเด้อต้นดีได้ทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆเขาจ่ายให้ก่อนให้น้องเขาดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันพระสงฆ์นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วนะครับกำลังจะพาไปดูจุดเปลี่ยนนะครับที่ได้ออกมาจากงานธนาคารอ่ะพอเริ่มมาแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์เราก็ไปซ่อมอยู่เราก็ขับไปทำงานนะครับทุกวันเลยนะครับกำลังเหอะนะครับใส่สูทด้วยนะครับทำงานธนาคารน้องก็ต้องใส่สูทก็ใส่สูทขับมอเตอร์ไซค์นะครับรองเท้าหนังคัชชูนะครับมอเตอร์ไซค์วินเทจนะครับใส่หมวกกันน็อกแว่นนักบินอะไรนะช่วงนั้นก็พอไปจอดตามสี่แยกนะครับมันเริ่มมีคนถามนะครับรถอะไรยี่ห้ออะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นมันก็ยังคนยังไม่รู้จักนะครับคุณอะไรนี่คุณจันโอ้ผมขออภัยนะครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับร่วมสมทบถวายเช้าอาหารเช้า121บาทอนุโมทนาสาธุนะครับสวัสดีพี่วิทยาด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับคุณวิทยาร่วม100บาทครับแล้วมุทนาสาธุนะครับนะครับก็เราก็บอกไปว่ารถอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เริ่มนะครับเล่นแล้วก็ที่ได้เล่น Facebook ที่เล่าไปตอนแรกนะครับคุณเกรซคุณอะไรแก้วไกด์นะครับร่วมใส่บาท100บาทอนุโมทนาสาธุก็ได้นี่ครับเป็นจุดเริ่มก็คือมีคนถามแล้วก็บอกเขาไปว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเล่น Facebook ก็คือถ่ายภาพรถตัวเองนะครับลงโซเชียลทีนี้นะครับแล้วเริ่มโชว์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไอ้ที่คนรู้จักเยอะๆก็คือเอาไปลงที่พันทิปตอนนั้นนะครับถ้าพิมพ์คำว่า Stallion Centaurคาเฟ่เลเซอร์นะครับมันจะขึ้นของผมตอนนั้นอุ้ยคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะนะครับยอดคนดูเยอะแยะตอนนั้นนะครับก็เลยทำให้คนรู้จักเยอะนะครับทีนี้ก็เริ่มเปิดกลุ่มนะครับพูดคุยนะครับเริ่มจาก5คนก่อนนะครับตอนนั้นนะครับที่เล่นมอไซค์รุ่นนั้นมันยังไม่มีใครซื้อนะครับผมมีไม่กี่คันนะครับตอนนั้นในประเทศไทยนะครับผมไม่น่าถึง10คันด้วยซ้ำนะครับช่วงที่มันขึ้นมานะครับก็เริ่มแลกเปลี่ยนกันนัดกันเจอกันครั้งแรกก็ที่รามคำแหงนะครับ
ะครับทีนี้พอเราแต่งไปแต่งมานะครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่มีคนนะครับมาถามนะครับอยากให้ช่วยแต่งให้หน่อยแต่งเหมือนของพี่นั่นแหละอะไรอย่างนี้นะครับ1คน2คน3คนนะครับคนแรกจริงๆนะครับก็คือปลัดเอ้ยปลัดอำเภอหรือนายอำเภอหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับที่อยู่อำเภอตะพานหินนะครับปัจจุบันก็ลาออกจากราชการแล้วนะครับก็เปิดร้านอาหารนะครับอยู่ที่น้ำหนาวแล้วก็อำเภออะไรนะเลยน้ำหนาวมานะครับมันก็จะมีสถานที่อำเภออะไรก็ไม่รู้นะแถวๆนั้นนะก็เลยออกมาเปิดร้านอาหารนะเขาก็ให้เรานะครับส่งอะไรไปให้ในจุดเริ่มต้นนะครับโอนเงินมานะครับได้เดี๋ยวพามาร่วมใส่บาตรนะครับนี่นิมนต์พระใหม่ก็ได้พระใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวปลาอาหารนะครับจากพี่น้องเรานะครับที่ร่วมโอนปัจจัยมานะครับก็ขอให้อนุโมทนาสาธุนะครับปัจจัยอาหารต่างๆได้เปลี่ยนเป็นอาหารนะครับถวายพระสงฆ์แล้วนะครับก็ขอให้บันทึกนะครับเข้าสู่จิตสู่ใจนะครับสุดจิตเนี่ยนะครับชาวของชาวบ้านน้องๆก็เห็นพระสงฆ์ก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ครับคุณตาวันนี้มาใส่บาตรตอนเช้านะครับครับตาท่านก็เปิดเพลงฟังไปด้วยเพลงเก่าๆนะครับนะครับโอ้ของทูลทองใจนะครับได้บรรยากาศเนี่ยนะครับก็ท่านก็มีปัญหาเรื่องทางด้านขานะครับไม่สามารถเดินได้ปกตินะครับคุณตานะครับต่อมานะครับก็เลยคน1คน2คน3ทีนี้พอมาคนที่2ที่3นะครับเขามาหาอยู่ที่คอนโดนะครับเราก็นัดเขาลงมาคุยข้างล่างนะครับครั้งแรกเขาให้งบเรามา 30,000 นะครับมันตื่นเต้นมากนะครับให้เราไปแต่งรถให้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เราคิดว่าเราจะไปหาเปิดร้านนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ตกลงกันกับเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนก็ปัจจุบันเพื่อนเขาก็ยังทำอยู่นะครับชื่อร้านซุสคัตตอมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแต่เราก็ออกมาแล้วนะครับก็เลยทำให้ได้เปิดร้านก็จะเริ่มมีเรื่องราวต่อมานะครับเปิดร้านไปก็ทำงานธนาคารไปด้วยนะครับตอนนี้ทำงานหนักครับพี่เจ้าออยร้านขายยาบอกว่าตอนจะกลับให้ไปเรียกด้วยได้เขาทำของหวานไว้ให้ใช่ครับเพราะว่าร้านของหวานเขาไม่อยู่ไงได้ครับพี่เดี๋ยวผมเข้าไปเอาของเดี๋ยวมีโอกาสผมว่าจะเล่าลำดับต่อไปให้ฟังนะครับที่เป็นจุดหักเหนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมนะครับได้ออกจากธนาคารแล้วก็มาเปิดร้านนะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะซื้อรถให้พ่อก่อนนะครับมันก็เลยหักเหมาแบบนั้นนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแค่กด Google นะครับพิมพ์มันก็ขึ้นมารูปภาพรถผมเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google นะเนี่ยๆนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นฟีดแรกๆนะครับถ้ากดเข้า Google ปั๊บนะครับมันจะขึ้นมาเรื่องราวของพันทิปของรถรุ่นนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างตำนานไปครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้กระแสของรถคลาสสิกนะครับบูมขึ้นนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องเล่าของอดีตนะครับปัจจุบันก็มาอยู่ที่วัดนะครับเป็นสังกะรีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คยอดก่อนนะครับเอ้ยบังหันซื้อมาจักบาทก็860โอ้860ใช่ล่ะไปผู้ใดบังหันว่าสิให้140บาทไปแล้วบ่เอาแม่แบ่งพันบ่860เด็กเนาะ
ทำบุญไปเลยเนาะโอ้สาธุสาธุโอ้พ่อแม่นซื้อเองมันหิวเขาซังกะลี่หิวเขาเดี๋ยวสั่งไปแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันกับพี่แหละไปเดี๋ยวครับไปเอาของก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถไว้ให้ก่อนนะครับไปเราก็เดี๋ยวส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเอาอาหารนะครับที่เราจะไปถวายพระนะครับเดี๋ยวผมดูยอดให้ครับพี่น้องเราโอนมารวมๆกันเท่าไหร่นะณบริเวณอาคารศาลาเรือนถ่ายศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีก็2,700นะครับก็ที่คมกับพี่เพชรฤดีก็300บาทไม่ก็ไม่ได้อยู่ในยอดนี้ก็รวมเป็น 3,000 พอดีนะครับประชาสัมพันธ์สมัครอุบลราชธานีเขตรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเอ้าไหนล่ะมาเอาของหวานครับของหวานล่ะหนูให้น้าแอลไปเอาใส่รถแล้วค่ะอ๋อเท่าไหร่ครับเท่าไหร่อันนี้อ๋อทำถวายโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับคุณออยเนาะร้านขายยานะครับทำของหวานพอดีวันนี้ของหวานไม่มาเดี๋ยวมาเอาผลไม้ดีกว่าวันนี้ทุเรียนวันนี้ไม่มีทุเรียนเหรอครับทุเรียนปอกมีไหมทุเรียนยังไม่สุกอ๋อยังไม่สุกใช่ไหมครับโอ้ประมาณกี่วันครับได้ทุเรียนได้สามารถกินได้โอเคครับเอาคุณพลชัยใส่บาตรมาด้วย200อนุโมทนาสาธุนะครับพอดีมีญาติโยมเขาอยากให้อยากถวายทุเรียนให้มา500โอ้ยเสียดายมากเลยงั้นเปลี่ยนเป็นเงาะเนาะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเงาะไปก่อนนะครับเพื่อความสะดวกเอาเงาะ500ครับเดี๋ยวรอสุกก่อนดีกว่าเอาเงาะ500แล้วกันไปถึงไม่ได้เทบุ่มเลยเดี๋ยวพี่ไปรออยู่ตรงร้านปิ้งย่างเด้อร้านก็นะครับก็มีได้ของหวานนี่คือคุณออยเขาทำถวายให้นะครับเราไม่ต้องได้จ่ายเมื่อกี้นี่ก็ทุเรียนโอ้นี่เลยไอ้ทุเรียนนี่ปอกทานได้เลยเนาะขายยังไงครับเอาสัก500หน่อยเอา500บาทเอาเป็นเงิน500บาทจัดให้หน่อยโอ้พอดีมาเจอพอดีครับพอดีคุณธนชัยก็ถวายมานะครับถวายพระมานะครับระบุมาว่าอยากถวายทุเรียนพอดีนะครับเนี่ยผมจัดให้นะครับก็เท่าวันนี้เท่ากับเอาผลไม้ไป1,000เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปถวายพระก็เอาจำๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขามาเอานะครับนี่น้องเขาอยู่ร้านนี้เดี๋ยวนะครับนี่ครับเดี๋ยวไอ้
เดี๋ยวเขาไปเอาทุเรียนร้านนี้ด้วยนะ500นะพี่สั่งไว้แล้วก็จะพอดีโอเคเดี๋ยวพี่ไปรออยู่ตรงนู้นโอเคโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมบริการซื้อผลไม้ให้นะครับวันนี้ก็ใช้งบไปเท่าไหร่นะครับ 2,300 นะครับโอ้ 2,200 อันนี้200บาทเนาะ 2,200 อ๋อขอบคุณครับพอดีเห็นปลาเผาแวบๆเห็นปลาเผาแล้วอยากไปทำสุกแล้วป่ะครับนี่ตัวเท่าบาทครับตัวละ80จ้ะ8 3 24 8 4 3 2เอาเบิร์ดเลยครับเอาเบิร์ดเลยเดี๋ยวผมอันนี้ผมเลือกเองนะครับจะเอาถวายพระสงฆ์ครับเขาบอกหรอเขาว่าให้เสียบกล้วยสดแต่ขอตุ่มปลาสุดท้ายเข้ามาเห็นหัวไข่กินอย่างนี้นี่นี่ใหม่นี่ใหม่นี่บอกซ้อนสีโอ้ยนี่ไงนี่ทุกคนขาดก็ปัจจัยต่างๆนะครับที่น้องเราโอนมาก็ส่วนหนึ่งก็ได้อนุเคราะห์ร้านค้าแถวนี้ไปด้วยนะครับส่วนวิธีการเลือกซื้อของผมก็จะเอาสะดวกอย่างที่แจ้งไปนะครับไปถึงก็จะได้ถวายเลยนะครับไม่ได้ไปยุ่งยากมาตักใส่บาตรโอ้ได้ครับอนุโมทนาสาธุอันนี้เป็นอะไรครับไข่เค็มไข่เค็มค่ะอ๋อจากที่ไหนครับจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเหรอครับเข้าไปที่วัดไหมครับวันนี้ไม่เข้าค่ะแต่เมื่อกี้ใส่บาตรแล้วอ๋อไว้60ชุดแต่ว่าไม่ใส่บาตรไม่อ๋อได้อนุโมทนาสาธุนะครับโอ้ญาติโยมต่างๆมาจากกรุงเทพมหานครเอาไปไหว้หรอฮะอ๋อเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะเรียนใช่ไหมโอเคเป็นจักบาทครับ320 บาทไป1 2 3 20บาทเนาะพ่อใจเอิดพี่มันหาบ่โอเคนะเดี๋ยวพี่ถือไปให้เราก่อนก็ได้เดี๋ยวเรารอเอานั้นนะแล้วพี่รออีกรถนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ซื้อไปก็ประมาณ 2,500 2,500 กว่าก็ถือว่าอานิสงส์ที่ผมแจ้งไปนะครับปัจจัยต่างๆนอกจากว่าเราได้ตั้งใจถวายให้พระสงฆ์เป็นหลักเพื่อซื้ออาหารแล้วนะครับร้านขายนี่นะครับเห็นเขาดีใจมากนะครับเมื่อกี้ที่ไปซื้อปลาเขานะครับนะครับเห็นเขาแซวกันอยู่เป็นอานิสงส์ครับที่ร้านค้าได้ไปนะครับเป็นบุญจริงๆของร้านค้านะครับนะครับคุณบารบกวนเปิดท้ายหน่อยครับขออภัยนะครับโอเคแล้วก็มีญาติธรรมคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ฝากไข่เค็มไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาสั่งทุเรียนไปพอดีมีญาติโยมเพิ่นระบุว่าทุเรียนมากครับเอาได้ถ้าจะโอ้ได้พอดีทุเรียนเกือบพอได้นะครับก็เดี๋ยวมารออยู่ที่รถก่อนนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับร่วมกันนะครับเป็นนะครับอย่างน้อยแค่กดเข้ามานะครับดูนะครับไม่ถึงต้องแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับสำหรับการที่จะต้องออกมาถ่ายทำมึงไลน์บ่46ขยับไม่ได้ก็แล้วก็ส่วนปัจจัยตอนแรกนะครับ
ตั้งแต่เริ่มทํามานะครับก็ไม่เคยที่จะไปเรียรายนะครับเขาเรียกว่าเรียรายนะครับพอดีอยู่ดีๆนะครับทํามาหลายเดือนแล้วนะครับก็มีพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดเรานะครับบอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยนะครับเดี๋ยวจะร่วมฝากใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมานะครับผมก็ยินดีมากๆนะครับไม่ไปอะไรไม่ไปขัดขวางนะครับพี่น้องบางท่านที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับผมก็จะดูแลให้เซอร์วิสให้เรียกบริการให้นะครับก็พาดูยอดก่อนวันนี้เข้ามา 3,000 นะครับ 3,000 แล้วนะครับเป็น 3,300 นะครับวันนี้ก็ถือว่าซื้ออาหารไป 2,000 กว่าบาทที่เหลือก็จะได้ถวายท่านหลวงตานะครับนะครับเป็นประจำนะครับอ๋อของคุณซันฟลาวเวอร์นี่โอนร่วมทุกเช้านะครับฝากมานะครับได้ครับผมยังไงก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์แจ้งให้ด้วยนะครับเพิ่มยอดผู้ชมยอดอะไรนะครับถ้าคอมเมนต์นะผมก็จะไล่อ่านให้นะครับเพื่อเป็นการฉลองศรัทธานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์ครูบาภูเบศค่ะโอ้เห็นครูบาภูเบศบอกอยู่นะครับว่าจะมีโอนมาให้ทุกวันนะผมก็เพิ่งรู้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยนะครับแต่พอดีตอนนี้เดี๋ยวนั่งรอทุเรียนนะครับเขากำลังปอกให้แล้วก็ให้น้องเขาไปรอรับนะครับเขาจะได้ทุเรียนมา500เงาะ500นะครับชุดปิ้งย่างนะครับทั้งหมูทั้งปลานะครับ 1,000 แล้วก็ปลาเผา320 4ตัวนะครับแล้วก็ชุดของชีน้อยอีก200บาทนะครับก็รวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ 2,500-2,600 นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับทั้งที่เข้ามารับชมนะครับเข้าร่วมมาอนุโมทนานะครับแล้วก็ร่วมปัจจัยมาทุกๆเช้านะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็ช่วยอุ้ยอนุเคราะห์ไปได้เยอะเลยนะครับอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆก็คือร้านค้านะครับเขาดีใจมากนะครับบางร้านที่เราไปซื้อเขาเนี่ยคนขายของคนค้าขายนะครับถ้ามีคนซื้อเนี่ยมันจะดีอย่างมากนะครับเป็นกำลังใจอย่างมากยิ่งดีเรามีคนซื้อเอาแต่เห็นแล้วว่ามีคนซื้อนี่มันแย่หรือเนี่ยนะครับก็ซื้อก็ดีนะครับก็ยังว่านะครับที่ครูบาบอกนะครับก็ได้อานิสงส์อย่างมากบางทีเราเอาเงินเอาเราเขาขายของแล้วเราเอาเงินไปให้เขาเฉยๆบางทีเขาก็ไม่เอานะครับแต่ถ้าเราซื้อของเขาเนี่ยเขาจะดีใจมากนะครับนะวันนี้เขาก็บางท่านบอกว่าค้าขายทั้งวันก็ไม่เท่ากับที่เราไปอุดหนุนเขาแบบเหมาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเขาก็ดีใจนะครับได้ความรู้สึกดีกว่าผมว่าได้ความรู้สึกที่ดีมากกว่าเราเอาเงินไปยื่นให้เขาเฉยๆบางทีนะครับเอาเงินไปให้เขาเฉยๆบางคนนะครับเขาก็ไม่ได้เต็มใจรับก็มีนะครับบางทีเขาว่าเราดูถูกเขาด้วยก็ยังมีนะครับบางทีทำไม่ถูกที่ถูกทางถูกคนก็เป็นคนละแบบไปเสียความรู้สึกกันไปนะครับแล้วไปอุดหนุนเขาเนี่ยโอ้เขาได้ความรู้สึกดีระวังขาไปซื้อแหนมมาใส่ซันแน่ไปเดี๋ยวเราผมปิดก่อนถ้าสิไปตีกล้องไหนนะเอาไปด้านหลังเอากล้องไปด้านหลังอันคู่บ่ายจะไปนั่งดิบัวเอาสกูว่าคู่ไอ้ที่บ่าวๆเรื่องไหนบ่าวบ่าวท่านเดี๋ยวแม่นเดี๋ยวถ่าน้องมากก่อนเดี๋ยวผมพาไปก็ต้องมาเสียเวลาไงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาถวายให้จัดให้นะท่านโอเคโอเคครับพอดีก็ที่พูดต่อไปเพราะว่ารอน้องๆอยู่เขาไปเอาทุเรียนอยู่นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ